ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้อยู่อำเภอราชสีสลัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับมาหาของกินครับมื้อนี้ส่วนเพิ่นแม่ค้าเพิ่นบอกว่าแซ่บบ่ครับนี่แซ่บค่ะแม่ค้าเพิ่นบอกว่าแซ่บหลายเพิ่นเอาเบิ่งไก่เพิ่นครับคุณผู้ชมครับแซ่บมากโอ้เบิ่งไก่ทอดเพิ่นครับเหลืองอร่ามเลยครับเป็นตะแซ่บครับคุณผู้ชมนี่มาจากภาคใต้โดยตรงเลยนะคะโอ้มาจากภาคใต้เลยบ่นี่บ่จ้าเกี๊ยบส้มตํานี่บ่เป็นคนภาคใต้ทําไมมาอยู่ราศีสลัยได้ครับโอ้ได้แฟนราศีสไลด์บ่คนบ้านไดนอแฟนเนี่ยบ้านหนองว่าจ้ะโอ้บ้านหนองว่าตอนนี้ไก่ทอดสูตรภาคใต้เลยบ่ไม่ค่ะสูตรดัดแปลงเอาเองค่ะอ๋อดัดแปลงเอาเองนะจ้าที่บ้านหลังจากดูไก่แล้วมาดูทางนี้มั่งทางนี้อะไรนะไส้กรอกไส้กรอกเป็นจังไหนครับทั้งนี้ไส้กรอกเพิ่นก็เป็นตะแซ่บครับคุณผู้ชมเมืองอุบลขิงวนอ่อนเลยครับผมเพิ่นมีพักความครับโอ้เดี๋ยวเบิ่งของกินหลายเดี๋ยวเบิ่งทีละอย่างเด้ออ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งทั้งพุ่นก่อนมาเบิ่งทั้งผีก่อนทั้งนี้เป็นหยังครับทั้งนี้ทั้งนี้หมาล่าบาร์บีคิวลูกนี้โอ้ยมีทั้งนี้ก็มีของกินหลายอย่างครับหมาล่าราสีจีนยูนนานเฮ้ยว่าแต่ยูนนานเลยบ่นี่ยูนนานค่ะโอ้ยเพิ่นว่ามาจากยูนนานเพิ่นว่ามาล่าราสีเบิ่งบุกสินเพิ่นครับใส่ของใส่ของแม่ค้าคนใดคือกันบ่นี่เอ้าทำไมหน้าตาคล้ายๆกันนี่พี่น้องกันหรือเปล่านี่มาดูในนี้ครับคุณผู้ชมครับโอ้เป็นตะแสบครับคุณผู้ชมนี่ลูกชิ้นหนึ่งเพื่อนครับแล้วผมสิสั่งกินเอาขาวๆนี่คือลูกชิ้นยังครับเนี่ยลูกชิ้นปลาค่ะบ่ไม่แล้วจักบาท10 บาทค่ะเอาขาวๆนั่นน่ะจักสามไม่มอแล้วเหลืองๆนั่นคือหยังเหลืองๆนั่นอันนี้หนังกรอบลมควันอันนี้ธรรมดาธรรมดานี่แหละไม้หนึ่งนี่เขานั่นโอเคนั่นแหละครับนี่ละเดี๋ยวสิลองซิมึงว่าเป็นจังได๋มันสิแสบขึ้นมั้ยค่ะเพิ่นว่าบอกคุณผู้ชมสร้อยนี่มันสร้อยข้างๆแคทบ้านเก่าด้วยครับนี่ไผสิมาซื้อมาหาของกินล่าสีสไลด์กับมาหม่องนี้นะเพิ่นว่าแซ่บๆทั้งนั้นเลยเพิ่นว่านี่นี่ครับตําบักหุ่งก็แซ่บบ่ครับนี่เพิ่นว่าตําบักหุ่งก็แซ่บคุณผู้ชมเดี๋ยวผมสิไปลองกินเบิ่งครับนี่ลูกชิ้นหนึ่งเพิ่นนี่